กลับเข้าสู่ช่วง Mom's Beauty นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความสวยความงามของคุณแม่บางคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่หรือควบคุมน้ำหนักอยู่บางทีก็จะได้ยินคำว่า low fat low sugar low carb อะไรเงี้ยแต่บางทีเราไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของมันนะคะวันนี้เราเลยมีความหมายของคำพวกนี้มาฝากกันนะคะไปติดตามกันค่ะเชิญเลยค่ะ Mom's Beautyเคล็ดลับควบคุมเพื่อการลดน้ำหนักการลดน้ำหนักสำหรับผู้หญิงต้องอาศัยความอดทนในการควบคุมทั้งปริมาณและแคลอรี่ของอาหารบางครั้งเราอาจจะสับสนว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ถูกต้องหรือไม่วันนี้ช่วง Mom Beauty ขอรวบรวมคำจำกัดความของการลดน้ำหนักมาฝากกันค่ะ 1. Low Fat ปริมาณไขมันในมื้อหลักอยู่ที่เพียงประมาณ14กรัมหรือหากเป็นขนมก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน3กรัมต่อชิ้น 2. Fat Free มีไขมันอยู่น้อยกว่า 0.5 กรัมต่อชิ้นแต่อาจมีการเสริมรสชาติด้วยน้ำตาลแป้งหรือเกลือซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อร่างกายได้จึงควรอ่านฉลากเพื่อดูส่วนผสมให้ละเอียด 3. Low Cal หมายถึงมีแคลอรี่ต่ำหรือมื้อหลักต่ำกว่า500ส่วนระหว่างมื้อหรือของกินเล่นอยู่ที่ไม่เกิน150แคลอรี่เปรียบเสมือนถั่วหยิบกับมือหรือผลไม้1จาน 4. Low Sugar ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลน้อยกว่า5กรัมรวมถึงการลดหรืองดมันฝรั่งบดมันฝรั่งทอดข้าวขาวขนมปังขาวข้าวโพดแป้งอบทุกรูปแบบค่ะไฮโปรตีนการลดน้ำหนักโดยเน้นโปรตีนเป็นหลักคือมีสัดส่วนของโปรตีนมากกว่า 20% ในแต่ละมื้ออาหารส่วนที่เหลือก็ไม่ควรเป็นของหวานหรือแป้งแต่ควรเน้นไฟเบอร์อย่างผักใบเขียว 6. Low Carb ปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า40กรัมในมื้ออาหารหลักแต่ละมื้อหรือเท่ากับข้าวหุงสุกแล้วประมาณ 150-180 กรัมหรือไม่เกิน2ทัพพีต่อมื้อ 7. Low Salt มีเกลือเป็นส่วนผสมน้อยกว่า 1.5 กรัมต่อจานเกลือ1ช้อนชาเท่ากับ5กรัมดังนั้นหมายความว่าโรยเกลือลงไปไม่ถึงหยิบมือเท่านั้นเองเรื่องอัตราส่วนในการกินเพื่อลดน้ำหนักควรยึดที่2ต่อ3คือมีผักหรือผลไม้2ส่วนเหลืออีก1ส่วนเป็นแป้งหรือโปรตีนค่ะMom's Beauty พอรู้ความหมายแล้วก็จะช่วยให้เราลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังเพิ่งลูกเพิ่งคลอดบางทีมันยังไม่ลงอ่ะให้นมเหมือนแม่อ๋องรับรองผอมแน่นอนผอมแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากลิซ่าด้วยค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะที่ Mom's Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะถ้าคุณแม่ท่านไหนมีเคล็ดลับความสวยความงามอยากจะนำเสนอนะคะอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะสามารถส่งมาที่รายการของเราได้เลยนะคะส่งข้อมูลมาทั้งทาง Facebook Instagram ที่ momclub.mcot นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมคำคมนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยเพราะมีกาเจ็ตมาฝากคุณแม่แน่นอนนะคะพักสักครู่ค่ะ